สวัสดีปีใหม่จากวอชิงตันค่ะเพื่อนๆเป็นไงบ้างคะฉลองปีใหม่กันที่ไหนคะตอนนี้ที่นี่ยังเป็นวันที่31อยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะได้ฉลองปีใหม่พร้อมกันแล้วและในคลิปวันนี้นุ้ยจะมาเปิดนะคะน้ำหอมขวดสุดท้ายหรือว่าขวดแรกของปีใหม่นะคะที่นุ้ยตำมาคืออะไรและมีน้ำหอมเซอร์ไพรส์มาอวดเพื่อนๆด้วยค่ะตอนนี้เพื่อนๆเที่ยวกันอยู่ที่ไหนบ้างคะก็ขอให้เที่ยวโดยปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดีที่สุดของเพื่อนๆนะคะแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนนุ้ยตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปนี้เลยค่ะน้ำหอมขวดแรกที่นุ้ยจะมาอวดเพื่อนๆนะคะก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเพิ่งได้เมื่อวานแล้วก็ลองเมื่อคืนแล้วก็ชอบมากๆต้องขอบคุณน้องทอมนะคะส่งของขวัญวันปีใหม่หรือว่าคริสต์มาสมาให้นุ้ยหอมมากๆตอนแรกกะว่าจะแกะพร้อมๆกับเพื่อนๆแต่ว่าอดใจไม่ไหวเนาะเพราะอยากลองมากๆนะคะนั่นก็คือกลิ่นนี้ค่ะชื่อว่าชื่อน่ารักด้วยโพนี่บอยนะคะสีชมพูเหมือนเสื้อนุ้ยเลยค่ะแล้วก็กล่องเป็นอย่างนี้นะคะของยี่ห้ออ่านไม่แน่ใจนะอ่านยังไง Jorum Studio นะคะขวดสีชมพูน่ารักมากๆกลิ่นนี้เดี๋ยวสเปรย์ให้ดูนะหอมมากถ้าเกิดใครชอบกลิ่นลูบาร์บนะคะซึ่งกลิ่นนี้ลูบาร์บมากมันจะหวานอมเปรี้ยวออกแนวสตรอเบอรี่นะคะมีความอมเขียวหน่อยๆนึงเนาะนุ้ยรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะว่ามันมีความคล้ายกับกลิ่นหนึ่งของโจมาโลที่เอ็กซ์กับซาร่านะคะนั่นคือกลิ่นรูบาร์บี้เหรอจำชื่อไม่ได้รูบาร์บซึ่งมันตามมาเหมือนกันนะเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ฟังนะคะว่ากลิ่นนี้มันดีกว่ายังไงนุ้ยเฉลยเลยกันว่ามันดีกว่าแล้วก็มันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วเราควรจะตามกลิ่นนี้ไหมแต่สำหรับคนที่ชอบกลิ่นรูบาร์บเนี่ยนุ้ยอยากให้ลองมากๆเพราะในราคาที่แบบไม่ได้รุนแรงมากด้วยแต่สิ่งหนึ่งก็คืออาจจะหาซื้อยากหน่อยนึงนะคะแล้วเนื่องจากมันเป็นกลิ่นออกแนวฟรุตตี้แต่ไม่ใช่ฟรุตตี้เลี่ยนอ่ะนึกว่าเอาไปเลเยอร์กับกลิ่นอะไรก็หอมนะคะแล้วมันมีความอร่อยด้วยเนี่ยนุ้ยนึกถึงเลยเนี่ยว่าที่นุ้ยจะเอาไปเลเยอร์กับกลิ่นไหนบ้างนะคะก็แนะนำให้ลองเลยค่ะและก็มาถึงกลิ่นที่นุ้ยรอคอยและเดี๋ยวจะมาบอกด้วยว่าทำไมถึงซื้อกลิ่นนี้อยู่ในกล่องนี้ค่ะเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันเลยนะก็มันมีการดีเลย์อ่อยโอ้ว้าวมาแล้วซื้อมาจากแซกนะคะทิ้งก่อนจะดึงจะดึงจะดึงตึงดึงออกมาแล้วนั่นก็คือของบ้านบายคีเลียนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำหอมไอ้แบรนด์น้ำหอมที่นุ้ยค่อนข้างชอบกลิ่นอะไรเอ่ย Apple Brandy ค่ะเดี๋ยวระหว่างแกะนุ้ยจะมาบอกละกันว่าทำไมนุ้ยถึงซื้อกลิ่นนี้นะคะจริงๆก็เคยลองเมื่อประมาณปีกว่าที่แล้วนะคะเนื่องจากกลับไปเมืองไทยแล้วก็เจอน้องก็เอามาให้ลองเอาให้คนอเมริกาลองเนอะจริงๆเป็นน้ำหอมแบรนด์อเมริกานะคะแต่เขาไม่ได้ผลิตที่อเมริกานะเป็น EDP นะคะก็คือลองเสร็จก็เฮ้ยหอมว่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ลองอีกเลยแล้วก็รู้สึกว่าเขาแอปเปิลแท้มากแล้วถ้าเพื่อนเป็นแฟนคลับนุ้ยก็ต้องรู้ว่านุ้ยชอบแองเจิลแชร์มากจริงเทียบกันนะคะแองเจิลแชร์สีเข้มกว่าเยอะแอปเปิลแบรนดี้เลยเนาะจริงๆแล้วคือดมมาปีกว่าแต่ทำไมเพิ่งจะมาซื้อสาเหตุจริงๆแล้วก็คือว่านุ้ยมีกิฟต์การ์ดแล้วนุ้ยไม่รู้จะซื้อน้ำหอมอะไรดีนะก็คือเป็นกิฟต์การ์ดของของห้างชื่อว่า Saks Fifth Avenue อะค่ะแล้วก็เลยนึกถึงกลิ่นนี้ว่ามันหอมดีนี่เนาะโหแบบแอปเปิ้ลมากแอปเปิ้ลจริงๆอะแอปเปิ้ลแท้มากคือถ้าใครเคยดมกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวต้องเป็นแอปเปิ้ลเขียวของที่นุ้ยเคยดมแล้วกลิ่นแบบนี้นะมันจะเขียวแบบของญี่ปุ่นนะมันจะไม่ได้ไม่ใช่แอปเปิลเขียวแบบกรานี่สมิธที่เปรี้ยวๆอ่ะมันจะออกแอปเปิลเขียวหวานๆนิดนึงอะค่ะหอมหอมมากนุ้ยไม่ค่อยรู้สึกถึงกลิ่นลิเควอร์เท่าไหร่นะคะอันนี้มันเป็นอยู่ในคอลเลคชันของเหล้าเนาะคือถ้า
ไม่แน่ใจนะว่าอาจจะเป็นเพราะกลิ่นเปิดหรือเปล่าก็รู้สึกว่าแอปเปิลมาแล้วก็อมเปรี้ยวหวานๆนิดนึงเหมือนมีฟรุตตี้อย่างอื่นผสมด้วยอะค่ะอาจจะต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งถึงจะมีกลิ่นเหล้าเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดใครมองหากลิ่นแอปเปิลแท้ๆอยู่เนี่ยน่าจะถูกใจกลิ่นนี้อ่ะบอกไปแล้วเนอะสาเหตุที่นุ้ยซื้อคือเพราะนุ้ยมีกิฟต์การ์ดค่ะแต่เดี๋ยวนุ้ยรู้ว่าเพื่อนๆ เนี่ยกำลังรออยู่ใช่ไหมว่าน้ำหอมปี2022ที่นุ้ยชอบมากๆเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะคือนุ้ยพยายามจะสั่งซื้อมาเพื่อให้จะได้มีขวดมาโชว์เพื่อนๆด้วยแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมาทันไหมนะเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆรอนานนะคะยังไงลองแชร์กันนะคะว่าน้ำหอมปีใหม่นี้หรือว่าของขวัญปีใหม่ที่เราซื้อตัวเองเนี่ยเป็นมีน้ำหอมอะไรบ้างหรือว่าน้ำหอมขวดไหนที่เราถูกใจเป็นพิเศษในปี2022นะคะเผื่อเพื่อนคนอื่นจะไปตามๆก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับน้องทอมนะคะที่ส่งน้ำหอมมาให้พี่นุ้ยแล้วก็น้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามช่องนุ้ยมาตลอดนะคะก็ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีที่สุดแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในปีหน้าค่ะบ๊ายบาย